หะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิพุทธังสรณังคัจฉามิตาติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตาติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตาติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตาติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตาติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาธิยามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาธิยามิปัตตินาตานาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาธิยามิอาตินาตานาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาธิยามิกามิสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปัตตังสมาธิยามิกาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปัตตังสมาธิยามิมุสาวาตาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาธิยามิมุสาวาตาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาธิยามิสุราเมรยมัชฌะปมาคฐานาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาธิยามิสุราเมรยมัชฌะปมาคฐานาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปัฏฐานิสีเลนะสุขติยันติสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพุติยันติตัสมาสีลังนิโสทะเยสาตุนะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพระราชมหันตาจะเยภาราเยจะปันดิตาสเพมัจจุวสังยันติสเพมัจจุปรายนาตีณโอกาสต่อนี้ไปอาตมภาพจะได้แสดงธรรมีกถาพรรณนาศาสนธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระชินวรสัมมาสัมพุทธเจ้าพอเป็นเครื่องประดับสติปัญญาเพิ่มพูนกุศลบุญญาราศีแก่บรรดาศรัทธาญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายเนื่องในโอกาสวันนี้ตรงกับวันเสาร์ที่16มีนาคมพุทธศักราช2567เป็นวันทำการประชุมเพลิงศพของพระครูสังฆลักษณ์สุภพลภูริยาโนหรือว่าตุ๊กเจ้าแหลอดีตเจ้าอาวาสวัดอุทุมพร
ตำบลพิชัยอำเภอเมืองลำปางจังหวัดลำปางซึ่งในวันนี้มีท่านป้อไตรโรจน์โรจน์สุนทรส.ส.จังหวัดลำปางเป็นประธานติดตามด้วยนายกเทศมนตรีตำบลพิชัยและกำนันตำบลพิชัยตั้งไปในหมายนี้คณะสงฆ์อำเภอเมืองลำปางมีพระครูอนุสาสวรธรรมเจ้าคณะอำเภอเมืองลำปางวัดปุญญวาทวิหารและพระครูสาธรพัฒนากิจเจ้าคณะตำบลพิชัยเขต2พระครูวรดิษฐ์พิมลวัฒาวิมลเจ้าคณะตำบลพิชัยเขต1พระครูสถิตธรรมวิพัฒน์เจ้าคณะตำบลพิชัยเขต3พระมหาปวรนิตรัตนโชโตรักษาการเจ้าอาวาสวัดปู่ชุมพรพร้อมด้วยคณะสงฆ์และคณะศรัทธาญาติโยมทั้งหลายได้มาปรารภการจากไปของพระครูสังฆลักษณ์สุภพลภูริยาโนหรือว่าตุ๊กเจ้าแลซึ่งได้ถึงแก่มรณภาพไปตั้งแต่วันที่11พฤศจิกายน2566รวมระยะเวลาได้4เดือนเศษวันนี้ก็ถือว่าเป็นกาละเวลาอันสมควรที่เฮาท่านทั้งหลายจะได้ทำการปลงศพหรือประชุมเพลิงศพของตุ๊กเจ้าแลให้เสร็จสิ้นไปตามประเพณีนิยมของเฮาชาวพุทธทั้งหลายวันนี้เฮาท่านทั้งหลายได้มารับเลือกถึงพระครูสังฆลักษณ์สุภพลหรือตุ๊กเจ้าแลซึ่งเป็นอดีตเจ้าวาดวัดปู่ชุมพรหรือวัดตาเดือของเฮาได้มาตั้งศพบำเพ็ญกุศลณที่ธรณีสงฆ์ของวัดปู่ชุมพรแห่งนี้นับตั้งแต่วันที่12เป็นต้นไม้ต้นมามีบรรดาคณะสงฆ์และคณะศรัทธาทั้งหลายได้พร้อมจิตพร้อมใจกันมาเป็นเจ้าภาพสี่คืนมาเป็นลำดับมาตุ๊กเจ้าแลหรือพระครูสังฆราชสุภพลนี่ได้ถือกำเนิดเกิดตีบ้านดงบ้านดงสนามกอบตำบลซอกถุยได้เกิดมาเมื่อปีพ.ศ.ได้เกิดมาเมื่อปีพ.ศ. 2507เมื่อได้เกิดมาเป็นผู้เป็นคนแล้วเมื่อได้ถึงกับเวลาที่จะเข้าศึกษาเหล่าเรียนก็เรียนหนังสือหนังหาที่โรงเรียนเทศบาลบ้านเจียงไฮจนจบชั้นประถมถึงปี6นอกจากนั้นหลังจากจบประถมปีที่6แล้วก็ได้มาทำการทำงานเป็นละอ่อนเป็นช่างเป็นศาลาอยู่ที่เกี่ยวกับลงรถซ่อมรถซ่อมร้านเมื่ออายุได้29ปีเบื่อหน่ายต่อคฤหัสถ์การเป็นคฤหัสถ์อันนี้29ปีก็ได้มาเป็กเป็นตุ๊กเจ้าคือปวดเมื่อยย้ำแก่อันอยู่ได้29แล้วมาปวดที่วัดบันดงชัยวรารามมีพระครูศีละคันธวงศ์เจ้าอาวาสวัดบันดงชัยเป็นพระอุปัชฌาย์เมื่อได้เต็กเป็นตุ๊กเจ้าก็มีความขยันหมั่นเพียรเรียนหนังสือหนังหาเรียนสวดมนต์สวดพรเรียนนักธรรมจันทรีจันโทจันเอกจบนักธรรมจันเอกที่วัดสวนดอกอำเภอเมืองลำปางเรียกว่ามีความขยันหมั่นเพียรเป็นคนบ้านก็มีขยันมันเพียรหาการหางานทำเมื่อเป็นตุ๊กเจ้าก็เรียนหนังสือหนังหาจนจบนักธรรมจันเอกจบนักธรรมจันเอกปปจนจบเป็นปริญญาตรีพุทธศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยสงฆ์นครลำปางอันนี้พระครูนี่มีความขยันมันเพียรนอกจากนั้นมาอยู่วัดบันดงแล้วท่านพระครูสาธรพัฒนากิจเจ้าวัดวัดต้นบึงเจ้าคณะตำบลพิชัยเขต2เห็นมีความขยันมันเพียรก็จับชวนมาช่วยดูแลมาพัฒนาวัดต้นบึงมาเป็นพระลูกวัดมีความขยันมันเพียรเรียกว่าบายูเปล่ากินเปล่าเมื่อได้จังหวะเวลาโอกาสก็ได้รับแต่งตั้งจากพระครูสาธรพัฒนากิจเพื่อเป็นเลขานุการเจ้าคณะตำบลพิชัยเขต2ด้วยพิมพ์หนังสือหนังหาด้วยการด้วยงานในคณะสงฆ์ตำบลพิชัยเขต1เขต2เมื่อมีการมีงานคณะสงฆ์อย่างเกิดขึ้นเป็นเลขาเสร็จแล้วก็พอดีวัดตาอาวัดอุทุมพรตาเดือขาดเจ้าอาวาสเจ้าอาวาสตอนนี้ท่านพระครูสาธรพร้อมด้วยคณะสงฆ์และคณะศรัทธาวัดตาเดือนี้ก็ได้อาราธนาตุ๊กเจ้าแลนี่
มาเป็นเจ้าอาวาสที่วัดตะเรือเมื่อปีพ.ศ. 2558-59มาดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาสมาพัฒนาวัดตะเรือคือเป็นวัดเป็นวามีรักฐานมั่นคงอย่างดีได้เป็นเจ้าอาวาสแล้วก็ได้พัฒนาวัดก่อหลังสร้างแต่งเสนาสนะภาวระวัตถุเป็นเจ้าวัดอยู่ได้ประมาณ2ปีได้รับแต่งตั้งจากคณะสงฆ์เป็นเลขาแล้วยังบ่พอเป็นเจ้าอาวาสท่านพระครูสาธรพัฒนากิจก็จับจวนไปยังการทำการทำงานมีจิตอาสาไปช่วยหลวงพ่อวัดจองคำเวลาเปิดมีการมีงานอะไรอย่างไปช่วยพัฒนาวัดเห็นงานปลูกดอกปลูกรวงปลูกต้นไม้พัฒนาวัดตีวัดจองคำปะทําตีวัดถูกเก่าอย่างเดียวแล้วว่ามีจิตอาสาช่วยหลวงพ่อวัดจองคำจนได้รับแต่งตั้งเป็นพระครูฐานานุกรมชื่อว่าพระครูสังฆลักษณ์สุภพลภูริยาโนเป็นฐานานุกรมพระเทพมงคลปริยัติมงคลอันนี้ก็ถือว่าเป็นสมณศักดิ์ที่ได้ช่วยการช่วยงานเป็นเครื่องเชิดชูเกียรติให้ท่านพระครูนี่มีความเจริญก้าวหน้าในทางพระพุทธศาสนาอันนี้ก็ได้รับเป็นพระครูสังฆลักษณ์สุภพลเมื่อทำการทำงานไปอายุ59ก็ถือว่าเป็นวัยที่กำลังทำงานอยู่แต่อย่างใดก็ตามชีวิตของคนเฮานั้นมีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดมาเบียนท่านพระครูก็ได้เป็นโรคเกี่ยวกับตับในเกี่ยวกับเป็นถุงน้ำดีพาเข้าไปห้องยารักษาห้องยาเข้าออกสุดท้ายก็ถึงแก่มรณภาพไปเมื่อวันที่11พฤศจิกายน2566รวมสิริอายุได้59ปีเป็กเข็มตุเจ้าได้30ปีทางคณะสงฆ์ก็ได้จัดการจัดงานด้วยกันจัดการจัดงานงานประชุมเพลิงนี้สำเร็จลุล่วงไปดีเพราะฉะนั้นคนเฮานั้นก็เรียกว่าเมื่อเป็นคนนั้นก็มีความขยันหมั่นเพียรหมั่นการหมั่นงานว่าอยู่เปล่ากินเปล่าอันนี้ก็มีความขยันหมั่นเพียรศึกษาตามกฎบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายสมดังบาทคาถาพระบาลีที่อัตมภาพได้ยกมาเป็นนิเคปบทณเบื้องต้นนั้นว่าถ้าราจะมหันตาจะเยภราเยจะปันติตาสเพปัจจุวสังยันติสเพมัจจุปรายนะแปลเป็นใจความว่าบุคคลเฮานั้นจะอยู่ในวัยหนุ่มก็ตามจะอยู่ในวัยแก่ก็ตามจะเป็นนักปราชญ์ราชบัณฑิตจะเป็นคนโง่เขลาเก้าปัญญากว่าตามย่อมเข้าสู่อำนาจแห่งความตายมีความตายเป็นที่ไปในเรื่องนาทุกผู้ทุกคนทั้งนั้นนี่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสเตือนเราพุทธบริษัททั้งหลายว่าคนเฮานั้นทุกวัยทารกวัยหนุ่มวัยสาวบ่ว่าเป็นพระสงฆ์องค์ข้าเจ้ามีความตายรออยู่เบื้องหน้าแล้วเพราะอำนาจแห่งความตายนี่เป็นอำนาจที่ยิ่งใหญ่อำนาจแห่งมรรคเป็นที่เคลื่อนไปในเบื้องหน้าทุกคนเฮาทั้งหลายบักคนจะตั้งอยู่ในความไม่ประมาทพระพุทธเจ้าก็ได้ทรงสั่งสอนเฮาไว้เป็นปัจคาถาบาลีว่าอัจเฉวะกิจมาตะปังโกชัญญามรณังสุเวระหิโนสังฆลันเตนะมหาเสเนนะมัจจุนาบุคคลพึงรีบเร่งกระทำคุณงามความดีเสียแต่ในวันนี้ไผผมอุทัยว่าวันพรุ่งนี้จะมีความตายมาถึงเขาอย่างกับเขาท่านทั้งหลายมานั่งพร้อมหน้าพร้อมตากันอยู่ในเต้นในปรมภามเต้นนี่เรียกว่าจะต้องสู่อำนาจแห่งความตายจะตายก่อนตายหน้าตายหลังนั่นเขาบอกรู้กันได้เพราะชีวิตความตายเฮานั้นมีรออยู่เบื้องหน้าเพราะฉะนั้นองค์สมเด็จพระสัมมานักปราชญ์เจ้าทั้งหลายว่าคนเฮานั้นมีอยู่3วัย1วัยพึ่ง2วัยเพียร3วัยวัยพักวัยเพียรวัยพักมีอยู่4วัย5วัยด้วยกัน1เกิดมาเปิ่งพ่อเปิ่งแม่เป็นอันดับต้นจะกินข้าวกินน้ำก็ต้องมาเปิ่งพ่อเปิ่งแม่ป้อนข้าวป้อนน้ำพ่อแม่ช่วยสอนหมู่ภาษามนุษย์หมู่ภาษาคนอันนี้เป็นไว้ปึ้งจะปึ้งตัวเก่าตลอดไปบ่ได้ประการที่2ต้องมีไว้เพียรความขยันมันเพียรนี่ถือว่าเป็นหลักสำคัญของคนเฮาเป็นคุณธรรมที่ต้องปลูกฝังขยันมันเพียรนับตั้งแต่เรียนหนังสือหนังหาจนอนุบาลจนประถมศึกษามัธยมศึกษาอุดมศึกษาสำเร็จการศึกษาเป็นปริญญาตรีโทมีวิชาชีพมีวิชาการ
ป็นเครื่องรอเลี้ยงชีวิตอันนี้เรียกว่าไว้เพียรขยันมันเพียรสุดท้ายก็เรียกว่าไว้สามเรียกว่าไว้พักเมื่ออายุหนักขึ้นหนักขึ้นก็ต้องพักผ่อนแล้วถ้าข้าราชการมกสิบปีก็พักผ่อนแต่ทุกเจ้าอีก80ปีไม่จะได้พักนะเกษียณ80ปีอันนั้นไว้พักสุดท้ายก็ต้องเป็นไว้พักต้องจากกันไปห้องนั่งกันหน้าตามองๆแม่ต่อไปก็ต้องจากกันไปทีละคนสองคนเป็นว่าจากกันยามเป็นได้เห็นน้ำใจจากกันยามตายได้เห็นน้ำตายามใจเราที่เราจะขบควรจะเห็นใจกันเรียกว่ายามจนยามเจ็บและยามจากอันนี้เราจะต้องสำนึกสำเนียกอยู่ตลอดเวลาชีวิตของเราก็บ่มีอันยังเป็นสาระเก็บสารนอกจากคุณงามความดีเพียงนั้นเท่านั้นที่เราจะทำกันเมื่อยังมีชีวิตอยู่ยังมีลมหายใจอยู่มีชีวิตเนี่ยเป็นชีวิตที่เป็นโอกาสทองของเราทั้งหลายเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายเร่งรีบกระทำบุญเพียงแต่ในวันนี้เพราะเราอย่าได้ประมาทผ่านเผลอว่าเรายังหนุ่มยังแข็งแรงอยู่สบายแข็งแรงอยู่ก็เป็นยังโรคภัยไข้เจ็บมันบ่มอยู่ในตัวของเราทุกคนเพราะฉะนั้นอย่าประมาทเพราะฉะนั้นพระธรรมเทศนาที่อาตมาภาพได้ยกมาเป็นที่เขปปุตนะเป็นตนนั้นว่าถ้าหาราจะหันตาจะซึ่งมีนัยยะแดงแสดงมาเทศนาวสานเนวสานการเป็นที่ยกลงแห่งพระสัทธรรมเทศนาอาตมาภาพขออ่านเอาบุญกุศลคุณงามความดีที่คณะสงฆ์และคณะศรัทธาทั้งหลายได้ปลอมเป็นบำเพ็ญมีเป็นไปแล้ววันนี้ยงไปถึงยังจิตตวิญญาณของท่านพระครูสังฆราชสุภาพลหรือทุกเจ้าแลผู้ริยานองได้ถึงแก่การล่วงรับตั้งขันไปแล้วมาดแน่นว่าดวงวิญญาณของท่านพระครูจะไปสถิตสถานณที่ใดก็ตามจงมารักษาด้วยญาณมีถีทางใดทางหนึ่งและจงสำเร็จเป็นประโยชน์ในสุขติสัมปรายภพสมตามเจตนาปรารภของคณะธรรมเจ้าภาพจงทุกประการอาตมาภาพชี้แจงแสดงธรรมาเห็นว่าพอสมควรแก่เวลาเอวังก็มีด้วยประกาศฉะนี้สาธุการแสดงพระสัทธรรมเทศนาโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเจ้าคุณพระจินดารัตนาพรเจ้าคณะจังหวัดลำปางได้เก็บยกสิ้นต่อจากนี้ไปในนามของพุทธบริษัททั้งหลายขอจะรับเกียรติจากท่านส.ส.ไพโรจน์โลสุนทรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร